สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองผัวเมียสุดงงซื้อที่ดินเปล่ากลับมาดูอีกทีเจอบ้านสองหลังแถมจะถูกดำเนินคดีวันที่19พฤศจิกายนที่สำนักงานเพจสายใหม่ต้องรอดคุณภัยรัชชาโรจน์พร้อมด้วยคุณสสิธรนาควิจิตรสองสามีภรรยาเดินทางเข้าพบทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังมีเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรมาปลูกบ้านติดป้ายประกาศขายในที่ดินของตัวเองที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี57ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายที่โยนกันไปมาสุดท้ายคดีถูกดองถูกปรับสร้างบ้านไม่ขออนุญาตทั้งที่ทางโครงการยอมรับมาปลูกบ้านในที่ดินผิดแปลงคุณไพรัตน์เล่าว่าช่วงปี57ตนได้ซื้อที่ดินในลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากการขายทอดตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนื้อที่ 110.5 ตารางวาในราคา 450,000 บาทตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่กับธนาคารที่ผ่านมาเวลาตนว่างก็จะแวะไปดูที่ดินเป็นประจำแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปแต่ให้เพื่อนบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกผักปลูกมะเขือเทศไปพลางๆระหว่างเก็บเงินเพื่อสร้างห้องเช่ากระทั่งวันที่13ธันวาคม64ได้หนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนัดหมายให้มาเป็นพยานทำการชี้แนวเขตรังวัดและแบ่งแยกที่ดินให้กับโครงการเมื่อมาถึงพบว่าในที่ดินของตนเองมีบ้าน2หลังสร้างไปแล้วประมาณ 60% และติดป้ายประกาศขายซึ่งบ้านทั้ง2หลังมีการปลูกผิดแปลงแต่ทางผู้อำนวยการกองการช่างเทศบาลลาดย่ากลับแจ้งว่าตนจะถูกดำเนินคดีในฐานการก่อสร้างบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานการก่อสร้างบ้านไม่มีการยื่นแบบแปลนต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตอนนั้นได้แจ้งไปแล้วว่าตนเป็นเพียงเจ้าของที่ไม่ได้เป็นคนก่อสร้างบ้านทั้งสองหลังคนที่สร้างคือโครงการแต่เขาไม่ฟังซ้ำบอกจะต้องเสียค่าปรับจำนวนเงินกว่า 60,000 บาทมีค่าปรับวันละ 10,000 บาทเพราะคุณเป็นเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบตอนที่ไปเห็นบ้านตัวเองก็ได้มีการสอบถามทางป้าเพื่อนบ้านที่เราให้เขาใช้ประโยชน์ทราบว่าก่อนที่เขาจะมาสร้างมีเจ้าของโครงการจะมาถมที่ทางป้ายังบอกที่ตรงนี้มีเจ้าของทางเจ้าของโครงการก็ยังบอกว่าได้ซื้อไว้แล้วป้าเลยเข้าใจว่าทางผมได้ขายให้โครงการไปแล้วจึงไม่ได้ทักท้วงเมื่อถามเจ้าของโครงการยังบอกว่าไม่ทราบว่าที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ของเขามารู้ทีหลังว่าที่ที่เขาซื้ออยู่ติดกับที่ของตนเองตอนเข้ามาสร้างก็ไม่ได้มีการขอรังวัดไม่ได้ขอปลูกสร้างต่อมาได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าตอนนั้นยังไม่รับแจ้งให้ไปหาเอกสารยืนยันเนื้อที่จากกรมที่ดินมาก่อนพอไปกรมที่ดินเพื่อขอรังวัดใหม่แต่กลับบอกว่ายังหาคิวไม่ได้ต้องรอก่อนเมื่อได้รังวัดก็เอากลับไปแจ้งความจน19มกราคมตำรวจนัดไปสอบปากคำแต่ปรากฏว่าเจ้าของโครงการเข้ามาขอไกล่เกลี่ยแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือไปยังสถานีตำรวจภูธรลาดย่าเพื่อขอเลขคดีจากนั้นทางสถานีตำรวจภูธรลาดย่าได้รับคดีในเดือนมีนาคม65ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า5เดือนตอนนี้อยู่ในชั้นอัยการแล้วเงียบไปรวมทั้งมีหนังสือไปยังเทศบาลลาดย่าสอบถามกรณีที่มีการบุกรุกปลูกบ้านในพื้นที่คนอื่นทางเทศบาลได้มีหนังสือตอบกลับว่ากรณีบุกรุกไม่มีความผิดผู้ก่อสร้างสามารถขอออกเลขที่บ้านได้ในภายหลังส่วนนี้ตนมองว่าไม่ยุติธรรมกับตนเองที่ดินเป็นของตนจะให้คนอื่นมาขอเลขที่บ้านในที่ของตนเองได้อย่างไรตอนนั้นเขาก็ให้เซ็นรับทราบแต่ตัวเองไม่เซ็นรัฐเซ็นไปก็เท่ากับว่าตนเองรู้เห็นกับการก่อสร้างไปด้วยหลังจากเกิดเรื่องทางโครงการได้มาขอซื้อที่ดินขออย่ารื้อถ้าจะรื้อมาขายให้เขาตอนนั้นได้มีการเสนอราคาไปจำนวนหนึ่งแต่เขาบอกราคาสูงรับไม่ไหวส่วนตนมองว่าตอนที่ซื้อปี57ผ่านมาหลายปีราคาที่ดินก็ขึ้นประกอบกับถ้าเขาได้ที่ดินตรงนี้ไปต่อกับที่ดินเขาก็จะกลายเป็นที่ผืนใหญ่ส่วนตนเองหากขายไปแล้วไปหาที่ใหม่ก็คงจะได้ราคาที่สูงกว่าราคาที่ตนเสนอไปที่ตรงนี้ตั้งใจจะเก็บไว้ทำห้องเช่าหากมีความจริงใจมาตกลงกันใหม่ถ้ายังไม่ได้ก็ขอเก็บไว้ทำตามที่ตนตั้งใจในบั้นปลายชีวิตด้านเพจสายใหม่ระบุว่าหลังจากนี้จะต้องพาผู้เสียหายไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่สอช.สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ความช่วยเหลือหาแนวทางต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ